กัมพูชาโต้ไทยไม่ได้เก็บค่าลิขสิทธิ์ซีเกม2023มีแต่ค่าธรรมเนียมไม่เคยบังคับใครจ่ายซีเกม2023 5-17 พฤษภาคม2566สนุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขันกัมพูชาโต้ว่าค่าลิขสิทธิ์ไม่มีมีแต่ค่าธรรมเนียมเท่านั้น28ล้านก็ไม่จริงอยู่ระหว่างการเจรจาและมีรายงานข่าวว่ายังไม่มีประเทศไหนซื้อเพราะราคาสูงเกินจริงวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมกัมพูชาเปิดเผยว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ใช่ค่าลิขสิทธิ์แต่เป็นค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่แต่ละประเทศก็มีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมูลค่าทางการตลาดทั้งนี้เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และมาเลเซียสามารถตกลงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้แล้วโดยสื่อกัมพูชาไม่ต้องจ่ายค่าถ่ายทอดสดแข่ง37ชนิดกีฬาชิงชัย608เหรียญทองมากที่สุดเป็นประวัติการณ์